สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับคลิปทัวร์บ้านผู้โชคดีใน MC Hero นะครับก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับซึ่งครั้งนี้ผมลงเชดเดอร์ด้วยนะครับก็เจ้าของบ้านผมมาพอดีเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้าววาร์ปทำไมครับชื่ออะไรครับกันครับกันครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับผมจะให้กันนะครับอายุน้องเขาอายุ9ปีนะครับก็วันนี้ผมจะให้น้องพาไปรีวิวทัวร์จุดที่เป็นจุดของน้องให้หมดนะวันนี้ผมจะพามารีวิวนะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะลองติดต่อคนที่สมาชิกเซิร์ฟ MC Hero นะครับโซนนี้เป็นของ 1.16 นะแต่ผมเข้า 1.17 1.17 โอเคก็วันนี้ผมลงเชดเดอร์เพื่อความสวยงามด้วยแหละนะโอเคน้องเขาก็แอดผมเข้าโปรเทคแล้วนะครับโอเคก็ง่ายกันพาพี่แนะนำหน่อยพาไปแนะนำหน่อยตรงนี้เป็นไรนี่นะครับเป็นที่วางของครับแต่มันมีคนมาขอแลกเพียบเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมว่าน่ารักจัดน่ารักมากแล้วคือแบบเกาะเป็นเนเธอร์ไลท์เนเธอร์ไลท์โอเคมันตับชุดหนักคือแบบมาว่องไวอ่ะอัปเกรดเป็นเนเธอร์ไลท์อย่างว่องไววันเดียวโอเคเอ้ยอย่าขาดภายในวันเดียวไปก็ตรงนี้เป็นโซนอะไรเอ่ยนี่โซนธรรมดาเข้ามาว่าเอามาปิ้งของปิ้งของนั่นตรงนี้เป็นโซนไอ้จริงๆนะถ้าเป็นผมเล่นคนเดียวผมสร้างไม่ได้ขนาดนี้หรอกคือสวยจัดอ่ะคือน้องเป็นสายสร้างปะเนี่ยตรงนี้คือฟาร์มไผ่ฟาร์มไอ้ฟาร์มอ้อยเดี๋ยวไผ่มันแบมบูฟาร์มอ้อยโอเคแบมบูอยู่ตรงนู้นแบมบูมีแบมบูด้วยใช่ครับตรงนี้ชั้น2ก็ไว้เก็บตรงนี้เขาไม่ได้แอดเปิดกล่องได้นะครับผมเขาไม่ได้แอดผมให้เปิดกล่องได้นะเฮ้ยตกโอเคบุตรชั้น2เป็นห้องมีจุดนอนมีพวกปรุงยามีอะไรด้วยนะเนี่ยชั้น 3คือ2เฉยเฮ้ยมีปู่ไอ้นี่ด้วยเหรอไอ้เรียกว่าอะไรวะพี่จำไม่ได้อะไรวะไอ้เนี่ยไอ้เน็ตอะไรวะเขาเรียกอะไรวะอันเนี้ยปู่ในเธอเนเธอร์วาดปู่ในเธอก็ได้เนเธอร์วาดแต่พี่ภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้น้ำมีพวกเมล็ดพันธุ์มีกรอกโอเคอันนี้เป็นเกาะเก่าแรกๆปะเนี่ยใช่ปะว่าอะไรครับอันนี้คือเข้ามาครั้งแรกมีเกาะแบบนี้มาให้ใช่ไหมนี่คือเพื่อนบ้านมาขออยู่ด้วยเพื่อนบ้านอ๋อมีเกาะเฮ้ยเพื่อนบ้านมาขออยู่ด้วยมาขออยู่ด้วยนี่ตรงนี้ยังไม่ได้เวลอีกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เผยโยนเอชาร์ตี้เทเบิลเฮ้ยพี่คืนติดตัวมาเฉยเลยโอเคไปตรงนี้นะตรงนี้อย่างนั้นเหรอตรงนี้คือที่เก็บแร่แต่ก็วางปนไม่อ่ะแค่ไหนแต่พี่เปิดไม่ได้ไงพี่เปิดอันนี้คือกลิ่นของคนอื่นครับอ๋อเป็นโซนของคนอื่นโอเคแต่ผมเปิดอ่ะนี่ที่ตรงนี้ที่เอนชานนี่ก็เก็บของธรรมดาพวกนี้เก็บของจะไปดูตรงมันไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้ตรงนี้ครับไม่มีมีของอยู่อ๋อแต่พี่เปิดดูไม่ได้คนดูใช่ไปตรงนี้กันตรงไหนเป็นโซนเอาเป็นโซนที่แบบพาไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีปะนี่โซนแบบว่าตรงนี้เป็นท่าน้ำหรอสร้างอะไรเนี่ยคือคนเขาคิดได้นะครับคือแบบเขาแบบคิดแบบว่าวิตรงเนี้ยแบบเป็นจุดแบบเป็นทะเลสร้างบ้านแนวทะเลผมไม่ได้สร้างบ้านต้นไม้ครับผมสร้างไม่ได้ขนาดนี้หรอกมีบ้านต้นไม้อีกโอ้ชิตตรงนี้คือฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มมอนเตอร์โอ้ยเหนื่อยใจเลยบ้านต้นไม้เนี่ยพี่สร้างไม่ได้หรอกโอ้ยคนอื่นทำได้ไงวะเก่งเกินก็มีใครแล้วก็ไปที่เป็นบ้านที่ผมสร้างไว้เดี๋ยวเด็กว่าตรงนี้เป็นจุดฟาร์มมอนเตอร์ขึ้นไปดูไม่ได้ใช่ไหมขึ้นได้นะขึ้นไงอะขึ้นไงอะพี่ขึ้นมาแล้วปี๊ดเอาเรือนี่ดาบพี่โหดแต่โหดที่สุดในเกมโอ้ยดาบเนเธอร์ไลท์ไม่ใช่ดาบเนเธอร์ไลท์เป็นดาบที่ทำมาจากเควสอ๋อดาบทำเควสเหรอโอเคใ
มันมีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะยังไม่มีมอนสเตอร์ยังไม่มีอะไรดรอปมาแล้วไม่ได้วางไอ้นี่หรอไอ้พวกฮอปเปอร์อ่ะนี่มอนสเตอร์ไม่เกิดเลยอ่ะนะตรงนี้เพื่อนสร้างเองผมไม่เกี่ยวเกิดแล้วเพื่อนสร้างเองผมไม่เกี่ยวไปตรงนู่นกันดิโอเคพี่ขึ้นเรือละทางนี้ก็เป็นบ้านขึ้นบ้านอีกแล้วนะครับเพื่อนบ้านอีกแล้วขึ้นบ้านที่แสนดีขึ้นบ้านอีกแล้วเพื่อนบ้านแอดโคผมไม่แอดโคข้างบนยังสร้างอะไรไม่เสร็จหรอใช่เพื่อนเขาไม่เลยหรอกเฮ้ยมีน้องไก่อยู่ตรงนี้ด้วยว่ะใช่ผมสร้างเองผมขี้เกียจเอาสร้างไงแต่ตรงนี้ไม่ใช่บ้านน้องเนาะตรงนี้ไม่ใช่บ้านน้องที่น้องใช้เป็นหลักเพราะน้องใช้ใช้เป็นหลักคือตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ไหมตรงที่มันเป็นใบไม้เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้นี่อันเดียวกันปะอันเดียวกันเชื่อมเชื่อมถึงสร้างภายในวันสร้างภายในวันเดียวสร้างโอ้โหสร้างได้ไงวะแน่แน่ดูดิเนี่ยคือฟาร์มคือโอ้ยไม่น่าไปกดเหยียบเลยพี่ขอพูดอย่างนึงพี่ขอพูดอย่างนึงคือสร้างทั้งหมดนี่คือแบบสร้างแบบนานแค่ไหนเดือนโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่มาแล้วแต่อันนี้คือ IP โกเลมตายอ่ะมันโดนไฟตูดตายเนี่ยฝังศพนี้เลยเหรอเอาหายไม่เนี่ยเนี่ยตายอ่ะเพลงว่ะถ้าไปตรงนี้มีทางต่ออีกตรงนี้แน่ไงฟาร์มแบมบูฟาร์มแบมบูโอ้สูงขนาดนั้นเลยอ่ะกึ๊บโคตรสูงนี่ก็ฟาร์มไผ่แต่ไอ้ข้างบนเหมือนโดนตัดไปปะใช่ไม่รู้ใครตัดขึ้นไปได้ชึบเฮ้ยพี่ขึ้นไม่ได้ตรงนี้มันเอฟเฟคหมดอุ้ยติดบั๊กทางที่ยากลำบากตรงนี้ก็คือฟาร์มอ้อยตรงนี้ฟาร์มอ้อยมีกี่จุดเนี่ยฟาร์มอ้อยอ่ะ2จุด3จุด3จุดอันนี้ก็คือบ้านบ้านธรรมดาอันนี้ก็บ้านไข่อันนี้ก็จะสร้างบ้านบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยอะบ้านริมน้ำเจ้าใครมันมาวางอะไรเนี่ยพี่พูดจริงๆนะบ้านริมน้ำมันสวยมากเดี๋ยวรอบหน้าพี่ต้องรีเมคบ้านพี่แล้วแหละในเนเธอร์มีอะไรปะเนเธอร์มีไม่มีครับไม่ได้ทำสิ่งไม่ได้ทำสิ่งก่อสร้างใช่ไหมนุ๊กตรงนี้ก็ทางที่ผมขุดอันนี้ผมขุดไปแล้วแล้วผมก็มีบ้านเก่าอีกนะบ้านเก่าอีกสองตรงนี้เข้าไปทำไมอ๋อขึ้นไปข้างบนเหรอขึ้นมาแป๊บนึงพี่ตรงนี้คือเขามาพังบ้านแล้วเว้ยตรงนี้ถือว่าแบบสร้างใหญ่อยู่นะใหญ่มากตรงนี้นี่ก็มีอันนี้ผมสร้างอีกสร้างเองหมดเลยวิ่งได้ไงวะแม่งสวยมากนะเว้ยเอาจริงๆคือแบบคือต้องลงเชเดอร์อ่ะไม่งั้นคือจะมองว่ามันไม่สวยอ่ะมันจะดูจืดไปเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆสวยมากถ้าเกิดวิวตรงเนี้ยแม่งทำเป็นปราสาทเลยนะเว้ยต้องมาผมไม่เจ็บเลยจี้สิคือแบบสวยสัตว์เสียมันสวยสัตว์มาลงมาตรงน้ำเลยตายแปะอุ้ยนึกว่าจะกว่าจะวางน้ำเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายแบบฆ่าตัวตายแบบพี่เกือบเทแล้วเมื่อกี้ทำไมอ่ะฆ่าตัวตายทำไมไปเกิดอีกบ้านหนึ่งอ๋อแล้วตรงนี้น้องจะมากลับมายังไงเนี่ยก็ฮับเลยน้องขึ้นมาน้องขึ้นมาพี่ฆ่าตัวตายไวสุดมาขึ้นมาครูไหมครับพี่มีลาวาเดี๋ยวเผาน้องตายมานี่อยู่ตรงนี้เบบี้หัวเบบี้อยู่ตรงนี้ได้ไปยำทรมานได้ครับ TP มาได้ครับ TPA ปั๊บโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะวิสวยมากวิสวยมากครับโอ้ยอันนี้น้องหมายถึงอันไหนทำอันไหนอยากได้เพื่อนมันเอามาจากไหนวะโลหัวหมีเหรอใช่น่ารักเคยมีเอ้าน่ารักจัดก็พลังตัวเอง
แต่ก่อนนี้มีในเท่าไรอยู่4อันแต่พี่ดูไม่ได้บล็อกเพจ21ในนี้มีบล็อกเพจเทให้ได้นะนี่บ้านใครเอ่ยบ้านวัวหมึกครับเฮ้ยตรงนี้คนละจุดเหรออยู่คนละพิกัดเหรอคนละโลกเลยครับคนละโลกเลยอ่ะดูบล็อกเพจ21มีด่านเท่าไรขวานเท่าไรพี่ดูไม่ได้ไงพี่ดูไม่ได้ผมแชร์แล้วค่ะงั้นไม่ต้องดูผมโอเคงั้นไปตรงไหนอีกดีถามว่าไปตรงไหนหรอเดี๋ยวไปผมไปบ้านเก่าผมไปตรงไหนนั่นหรอเดี๋ยวผมมาโอเคกันโอเคมาเลยยอดจะมารีวิวบ้านเก่าอย่างแรกก็จุดนั่งพักบ้านเก่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นบ้านจุดเริ่มต้นของเก่าของกันเลยอ่ะใช่ครับตรงนี้จุดเดียวกับพีระมิดแล้วเนี่ยใช่เกิดมาเจอพีระมิดเลยเราได้เคยไปดูด้านล่างแล้วว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรครับเปิดมาเจอแต่เนื้อซอมบี้ไม่มีอะไรเลยอ๋อมันไม่มีอะไรเลยหรออ่าอันนี้คือจุดนั่งพักก็คือจุดเอฟเอสแหละเอ้ากดคลิกขวาไม่ได้กดคลิกขวาอ๋อมันนั่งได้ด้วยเหรอนั่งดูวิวอ๋อไปดูวิวตรงนี้เป็นจุดนั่งตรงนั้นคือฟาร์มตรงนั้นคือฟาร์มอ้อยฟาร์มเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าไงวะอ้อยฟาร์มแคคตัสฟาร์มแคคตัสมันเป็นแคคตัสมันกระบอกเพชรนี่ก็คือว่านกระเราแต่พี่ก็เปิดไม่ได้นะผมต้องใช้ค่าไปเปิดได้ผมต้องเข้าอีกรหัสใหม่ไม่ต้องเปิดให้พี่ดูก็ได้นะในบ้านเก่าก็มีเตาผัดพวกนี้แล้วก็มีชั้น2มีชั้น2ด้วยชั้น2ก็มีแค่นี้แล้วก็มีกล่องเฮ้ยเฮ้ยมีเล่เพชรด้วยมีเล่เพชรด้วยเฮ้ยไม่รู้ว่าเกิดจะมีเล่เพชรนะเนี่ยมีคนหามาให้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นวัวเยอะสวนฟาร์มวัวตรงนี้ก็ฟาร์มเป็นฟาร์มผักฟาร์มผักฟาร์มแครอทว่างั้นนี่แครอทอันนี้ก็ผักตรงนั้นอะไรน่ะตรงนั้นอะไรเนี่ยๆๆนั่นเหรอบ้านผมฮะบ้านอีกแล้วมีฟาร์มไก่ด้านล่างด้วยใช่แหวนฟาร์มโคตรเยอะเลยน้องนี่ทำมาได้ยังไงเนี่ยกระบะเดี๋ยวไฮเวทนี่เราวางโคยังอ๋อวางแล้ววางแล้วครับวางโคไว้วางโพยแบบนี้เลยอย่างนั้นถ้าวางโพยถ้าผมนับนะผมวางโพยไป10กว่าทีมั้งโอ้โหเล่นมานานแค่ไหนในมีโพยโคตรเยอะเลยชั้นนี้เป็นอะไรอ่ะนี่ก็ห้องเก็บของมีแค่2กล่องเองเก็บของตรงนี้เป็นโซนทำอาหารแล้วก็คราฟอุปกรณ์ใช่มั้ยใช่เผาแร่อัปเกรดมีไม่ค่อยมีแอคเซนต์เลยตรงนี้ก็แคมข้างหลังไม่มีจุดนั่งแคมป์ด้วยเหรอไออันนี้พี่ไม่อยากได้เท่าไหร่อุ้ยโอ้น้ำพี่บักช่วงนี้พี่บักน้ำของเซิร์ฟนี้มากเลยเอ้ยสวัสดีคิปเปอร์คิปเปอร์ว่าไงหนุ่มว่าไงหนุ่มว่าไงตายสงสารมันหน่อยเหรอเฮ้ยพี่XP ไอ้ยเอ้าอันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้โดนมันดีดกระโหลกเหรอแต่เมื่อกี้กดขี่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนน้ำมันโคตรใสเลยน้ำแบบเกิดไปไหนวะเนี่ยตรงนี้ก็ตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้อะไรเอ่ยก็ฟาร์มฟาร์มตรงไหนฟาร์มไก่ฟาร์มไก่แต่ฆ่าไก่ไปหมดแล้วอ๋อไก่อยู่นี่แล้วผมก็สร้างเองผมลงทุนเอาทองถ้าน้องสร้างเยอะแค่ไหนเนี่ยถามจริงมีตรงนี้แค่ตรงนี้ก็หมดเลยหมดแล้วเหรอใช่ไอ้ผมก็สร้างเองก็สร้างเองเพื่อนก็มาต่อเติมไอ้ตรงแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยเฉยมอนสวยนะแต่ละจุดของบ้านน้องคือสวยอยู่นะแต่สิ่งที่มันไม่สวยอย่างเดียวก็คือมันอาจจะมีพวกหินมีดินมาแต่ส่วนใหญ่คือพี่บอกเลยว่าสวยมาก
เพื่อแม่พวงผมด้วยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พี่มองว่าน้องทำได้ขนาดนี้พี่มองว่าน้องคือแบบสายครีเอทอ่ะคือพี่คิดออกแบบครีเอทไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแหละแต่น้องทำได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งแล้วเอ๊น้องหมดแล้วใช่ป่ะจุดที่น้องจะพาไปรีวิวหมดแล้วอ๋อหมดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลองติดต่อคนอื่นดูนะคะว่าจะมีใครสามารถให้ผมมารีวิวบ้านอะไรอีกไหมถ้าเกิดหากใครชอบใจก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือกดติดด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณน้องกันด้วยนะครับที่ให้พี่มาถ่ายไอ้สิ่งก่อสร้างของกันนะขอบคุณนะน้องชายเอาล่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Let's go Bye